สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณเช่นอุษณีเอกอุษณีค่ะ News Hour วันนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปชมการเสวนาในหัวข้อเทคโนโลยีเปลี่ยนวัยเราจะตามทันได้อย่างไรครับวิทยากรก็มีคุณธีรนันท์ศรีหงประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีดร.พิสุทธิ์ไพบูลย์รัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทฟาร์มและเกษตรอัจฉริยะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมีร้อยโทดร.เจษดาศิวรักษ์หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ของบริษัทอิริกสันประเทศไทยจำกัดนะคะและคุณปรินพานิชพักกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLS ประเทศไทยจำกัดและกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปติดตามครับเรื่องของการมองไปข้างหน้าในภาคการเกษตรไทยนะครับกับการ transformation ของเทคโนโลยีนะครับผมก็ยังให้ความหวังนะครับผมมองยังไงก็เราเป็นคนที่ผลิตอาหารเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแต่เรายังอยู่ในโลกเก่านะครับคือเรายังเป็น conventional exporter เรายังส่งข้าวที่เป็นข้าวยังส่งอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้มองในเรื่องของมูลค่าหรือการต่อยอดกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีหรือโนว์ฮาวใหม่ๆนี้เข้ามาอันหนึ่งเนี่ยที่เราจะซีเคียวความมั่นใจนะครับเหมือนกับเมื่อกี้หลายท่านพูดถึงในเรื่องของวงการการเงินนะครับเช่นเดียวกันวงการอาหารก็เหมือนกันทุกท่านเนี่ยจะต้องบริโภควันละ3มื้อเป็นอย่างต่ำครับทุกครั้งเนี่ยเราจะไปตลาดด้วยความไม่มั่นใจนะครับว่าเฮ้ยไอสินค้าที่เขาติดยี่ห้อเนี่ยสินค้าเกษตรปลอดภัยออร์แกนิกอะไรต่างๆมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น trust มันอยู่ตรงไหนนะครับระหว่างผู้ผลิตกับเราในฐานะเป็นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของ well-being เรื่องของสุขภาพนี่มันเกี่ยวข้องหมดนะครับเรื่องของ well-being เพราะนั้นทำยังไงให้ประชากรของประเทศไทยอันดับแรก be better quality of life มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ผมพูดมาทั้งหมดนะในช่วงแรกเนี่ยมันอยู่เป็น engine อยู่ข้างหลังที่เราต้องเข้าใจมันนะครับเพราะนั้นทุกท่านพูดถึงเรื่องของ mindset นะครับ mindset กับ paradigm นะครับ paradigm ต้องชิปนะครับต้องชิปโดยเฉพาะประธานโทษนะครับคือในเรื่องของทางด้าน policy maker นะครับเราต้องมอง forward ออกไปข้างหน้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเป็นฐานการผลิตอาหารที่สำคัญในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นต่างประเทศก็จ้องตาเป็นมันที่จะย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะ why นะครับ3คีย์เวิร์ดนะอันที่1ที่ผมอยากจะมองนะครับเรื่องของ safety นะเรื่องของ food safety food safety เทคโนโลยีมาช่วยยังไงนะครับมาช่วยตั้งแต่3ด้านทั้งด้านการผลิตคือ production ในฟาร์มนะครับเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและคุณภาพมาตรฐานของสินค้านะครับมาตรฐานมี2ตัวนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถนะพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของระบบการตรวจสอบนะครับไบโอเซนเซอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะมาช่วยดูว่าผู้บริโภคเราสามารถที่จะติดตามเรื่องของมาตรฐานสินค้าด้วยตัวเองได้ไหมนะครับไม่ต้องไปรอให้หน่วยงานภาครัฐที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าให้ NGO ออกมาโวยกันทีนึงถ้าเราก็ตื่นตระหนกกันไปทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีของพวกเซนเซอร์หรือไบโอเซนเซอร์นะครับหรือนาโนเซนเซอร์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่อยู่ในมือของคอน sumer ในการตรวจสอบพวกนี้ได้ฟู้ดเซฟตี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทางบล็อกเชนนะครับถ้าบล็อกเชนเนี่ยจะช่วยเรานะครับในเรื่องของเรื่องของ traceability นะครับเรื่องของแกปท่านเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลตั้ง GAP มานะ Good Agriculture Practice เป็นระบบการประเมินคุณภาพการผลิตมาตรฐานของสินค้าเกษตรแต่เรามีแต่กรอบนะครับมีแต่กรอบคือเรามีใบหนึ่งเป็น Certification แล้วพอจะได้ไอ้ใบนี้มาสินค้าเราเหี่ยวหมดแล้วนะครับพอจะออกจากหน่วยงานภาครัฐมาได้ทุกวันนี้กลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ผมยกตัวอย่าง2กลุ่มนะครับ
กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของท่านผู้ใหญ่บุญมีนะฮะอยู่ที่ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษอันนั้นมีสมาชิกประมาณ 1,280 คนนะครับมีพื้นที่รวมกันประมาณ 20,000 ไร่ครับท่านทำวิสาหกิจปลูกข้าวอินทรีย์นะฮะส่งออกไปยุโรปตลาดหลักของท่านอยู่ที่อิตาลีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้าวท่านใช้แอปพลิเคชันหมดนะครับเพราะนั้นใช้ยังสเตอร์นะฮะทีมงานรุ่นใหม่ทั้งหมดเสียเงินเป็นแสนในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ได้การยอมรับในตลาดอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีกติกานะแต่กติกานั้นไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เทคโนโลยีให้คนเรียนรู้นะครับแล้วสามารถใช้ให้เกิด efficiency ในด้านการตลาดนะครับมันก็จะไปไม่รอดอีกนะฮะเพราะนั้นในเรื่องอันที่สองคือ high crop yield higher crop yield นะครับการใช้การเก็บข้อมูลการใช้ IoT การใช้ AI ต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยในการลดความเสียหายใช้คำว่าลดความเสียหายนะครับประเทศไทยมีความเสียหาย2ด้านจากภาคการเกษตรอันที่1คือการระบาดของโรคละแมลงนะครับเพียกระโดดสีน้ำตาลระบาดทีเราก็จะมีปัญหานะครับเกิดขึ้นตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้ใช้ดูได้หมดมือถือที่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับเรามีอัลกอริทึมที่เราสามารถที่เกษตรกรเนี่ยออกไปแปลงข้าวตอนเช้าสามารถถ่ายก่อข้าวนะครับโปรแกรมจะสามารถที่จะแยกประเภทนะครับคำนวณจำนวนตัวของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อ1พื้นที่คือ1ไร่เนี่ยนะครับแล้วดูว่ามันอยู่ในเทรชโฮลด์ของการระบาดหรือไม่พวกนี้ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เราไม่มีเจ้าหน้าที่พอที่จะวิ่งไปดูทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรมีมือถืออยู่ในมือเนี่ยเกษตรกรสามารถเป็นหนึ่งของเซ็นเซอร์ที่จะส่งข้อมูลจากภาคสนามเนี่ยกลับมาสู่ภาครัฐ ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันคือ Big Data ที่จะเกิดซึ่งกระทรวงเกษตรจะต้อง handle พวกนี้แล้วเอาข้อมูลที่เกษตรกรฟีดแบ็กนะครับจากพื้นที่เนี่ยกลับมาใช้ในการวางแผนจัดการลดความเสียหายหรือความเสี่ยงของเกษตรกรในพื้นที่สิ่งเหล่านี้ต้องคิดใหม่หมดในแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายคือ Higher Touch Productand productivity คำว่า high touch คือสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างกลุ่มผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่อยู่ราศีสไลด์ท่านไม่ได้มองข้าวเป็นข้าวนะครับตอนนี้ท่านกำลังพัฒนาข้าวพื้นบ้านพันหนึ่งเนี่ยเพื่อมาทำอาหารฟีดคนไข้ทางสายยางอันนี้ก็เป็น health care เป็น well being เพราะฉะนั้นเรามีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากเรามีข้าวกว่า 30,000 อย่างสายพันธุ์ในประเทศไทยที่เราสามารถเอาไปเล่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หมดนะครับนี่ยกตัวอย่าง3คีย์เวิร์ดครับขอสไลด์ต่อไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยจะต้อง identify ให้ออกนะครับว่าเกษตรกรจริงๆในนิยามของเขาเนี่ยคือใครนะครับเป็น born to be farmer คือกลุ่มที่กำลัง fade out ออกไปนะหรือเป็น new generation farmer นะครับหรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในสถาบันการศึกษาสถาบันเทคนิคทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกี้มีวิทยากรท่านหนึ่งท่านพูดถึงการขาดแคลนเรื่องของ worker คือ skill worker ภาคการเกษตรเช่นเดียวกันเราพึ่งแรงงานต่างชาตินะครับประมาณเกือบ 90% นะในภาคการเกษตรถ้าแรงงานเหล่านั้นเขากลับประเทศเมื่อไหร่เนี่ยภาคการเกษตรไทยล้มทั้งยืนนะครับล้มครับนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราต้องสร้างสกิลเวิร์กเกอร์สร้างโฟร์แมนใหม่ที่ติดอาวุธทางด้านเทคโนโลยีและความคิดนะครับอันนี้ผมให้ไว้ว่านี่คืออันหนึ่งที่สำคัญสุดท้ายคือกลุ่มอินเวสเตอร์กลุ่มอินเวสเตอร์เราต้องดูว่าเราอาจจะไม่ได้รังเกียจเข้าไปทั้งหมดนะครับแต่ต้องดูว่าเฮ้ยเขาเติบโตมาได้เพราะอะไรนะเราจะทำธุรกิจร่วมเขาอย่างไรนะครับเมื่อเร็วนี้เรามีข่าวนะครับที่ประเทศไทยตกใจกันทั้งประเทศเลยนะครับแจ็คมาจะซื้อทุเรียนไทย 80,000 ลูกนะครับเราเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับทุกคนออกมาเต้นหมดเลยนะครับโอ้แต่ว่าเรามามองวิกฤตเป็นโอกาสเรามองตรงนั้นว่าเอ้ยทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขาทำได้ไหมแล้วเราจะสามารถที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจแบบนั้นเรียนรู้กับเขาไปได้อย่างไรนะครับ 80,000 ลูกที่จริงๆจิ๊บจ้อยมากนะครับกับพื้นที่ผลิตทุเรียนประเทศทั้งประเทศไทยซึ่งมี 5-6 แสนไร่จิบจอยมากนะครับเพราะเราต้องคิดนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเรากลับมาแล้วเราจะมาวางในนโยบาย strategy ยังไงนะครับขอสไลด์ต่อไปครับเกษตรกร 4.0 เนี่ย
ในไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะครับเพราะนั้นกระทรวงเกษตรเองอาจจะต้องมองในนัยยะเหล่านี้อันที่1เนี่ยจะทำให้เกษตรกรทำธุรกิจบนข้อมูลได้ยังไงเกษตรกรไทยไม่บันทึกข้อมูลเลยไม่เคยจดบันทึกอะไรทุกอย่างอยู่ในหัวหมดนั่นคือเกษตรกรรุ่นเก่าเกษตรกรรุ่นใหม่มาเนี่ยสิ่งที่ขาดแคลนนะครับเมื่อกี้ท่านหนึ่งพูดไปแล้วคือขาดแทนแอปพลิเคชันดีๆนะครับในการที่เขาสามารถที่จะใช้ได้ง่ายๆนะครับบันทึกข้อมูลในแปลงอย่าลืมนะครับว่าทุกคนเป็นหนึ่งเซนเซอร์เป็นฮิวแมนเซนซิงนะถ้าเครือข่ายของฮิวแมนเซนซิงนี้แน่นนะครับเราจะมีบิ๊กดาต้าที่ significant มากมีความสำคัญมากในการวางแผนในเรื่องของการผลิตและการตลาดของการเกษตรของประเทศไทยเพราะนั้นผมใช้คำตัวแดงว่า data based decision making ไม่ใช่ database นะครับอันที่สองคือรวมกลุ่มบริหารจัดการ clustering อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามทำอยู่แล้วไม่ว่าเป็นแปลงใหญ่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือ service provider นะผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่จะอยู่ในมือเกษตรกรนะครับมีหลายรูปแบบเลยในการบริการทางด้านเทคโนโลยีที่จะให้กับเกษตรกรนะครับอันนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับไม่จำเป็นว่าเกษตรกรจะต้องไปเหมือนกับที่ผมให้ดูวิดีโอต้องไปโครงสร้างแบบนั้นท่านเชื่อไหมครับกลางทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับปลูกผักส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหมู่บ้านนั้นมีร้อยโรงเรือนกรีนเฮาส์นะครับซ่อนตัวอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพราะฉะนั้นแสดงว่าศักยภาพของคนเราเนี่ยไม่แพ้ใครศักยภาพของเกษตรกรไม่แพ้ใครแพ้อย่างเดียวครับแพ้เรื่องโอกาสในการเข้าถึงและความเข้าใจ identify ความต้องการของเขาจริงๆขาด service provider นะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ social business กับ social enterprise นะครับเพราะนั้นในกลุ่มน้องๆที่เติบโตขึ้นมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับมีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เกิดขึ้นมากมายเลยผมสามารถสั่งลิ้นจี่นครพนม1นะครับสั่งเช้าวันนี้ก่อน 9:00 น.นะครับพรุ่งนี้เช้าผมได้ทานลิ้นจี่แล้วส่งเคอรี่อันนี้เป็นตัวอย่าง connected social network อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทำยังไงที่จะเชื่อมโยงผู้คนสินค้าสู่โลกภายนอกได้ไม่ใช่มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง identify ตลาดนะครับ preference ของ user นะครับสร้างพวกนี้ขึ้นมาเรามีคนพร้อมที่จะผลิต นะครับเราไม่ใช่ว่านโยบายที่ออกมาจะเป็นนโยบายแบบ broadcast ต้องเลิกนะครับตอนนี้เราท่านไปเดินงาน OTOP นะฮะท่านจะเจอ2 อย่างคือขายแชมพูเหมือนกันทั้งงานนะครับตั้งแต่เจ้าแรกถึงเจ้าสุดท้ายครับสบู่แชมพูไปซื้อข้าวนะครับท่านจะเจอข้าวไอ้อัดสุญญากาศสี่เหลี่ยมตั้งแต่เจ้าแรกถึงเจ้าสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันอบรมมาด้วยกันสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยน mindset ไม่ได้เปลี่ยน mindset ของเกษตรกรเนาะเปลี่ยน mindset ของคนที่มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเขาตรงนี้นะครับสุดท้ายคือเรื่องของ story brand and trust พวกนี้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หมดนั่นแหละครับเพราะนั้นสินค้าเกษตรเรามีสตอรี่มากมายมีความเป็นยูนิคไม่ต่างกับญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ต่างจากญี่ปุ่นเลยนะครับเราสามารถสร้างพวกนี้ด้วยมือตัวเราเองได้ขึ้นอยู่กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำอย่างไรในการที่จะไป transform สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายครับอีกสไลด์หนึ่งอันนี้จะปวดหัวผ่านไปดีกว่าครับนะครับอันนี้ให้ดูปวดหัวเล่นๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านจะเห็นว่าเทคโนโลยี IT มันเข้ามาเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังหมดเป็นแพลตฟอร์มข้างหลังหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีเรื่องของทางด้านพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือ IoT มันมีรายละเอียดทุกอย่างหมดทุกฮอปทุก business unit นะครับใน supply chain หรือ value chain ของสินค้าเกษตรจะต้องมีเทคโนโลยีพวกนี้เป็นยาดำหมดนะครับเราจับแค่มือถือเราเปิดไลน์สั่งสินค้าตูมเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างในนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ผู้กำหนดนโยบายหรือกระทรวงเกษตรต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เราอยากจะมี Big Data อย่างเดียวแล้วเข้าใจว่ามันจะมาได้ด้วย Big Data อย่างไรนะจะเอา Big Data มาเล่นได้อย่างไรผมเคยเป็นทำงานกับสถาบันน้ำนะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมาก่อนนะครับ
เรามีสเตชันในการเก็บข้อมูลทั่วประเทศในประมาณ 2,000 กว่าสเตชันเป็นไมโครสเตชันด้านสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลที่เราจะรู้ว่าไมโครคลายเมทของประเทศไทยไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างหมดเพราะฉะนั้นจะออกแบบเซอร์วิสอะไรซะแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราบรอดแคสต์ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องอีกอันที่สำคัญครับขออีกสไลด์สุดท้ายครับเพราะผมมองว่าในการพัฒนาตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับให้เกิด transformation จริงๆในประเทศเนี่ยต้องช่วยกันนะครับคนที่มีหน้าที่ดูแลเกษตรกรคนที่มีหน้าที่ในการดูแลภาคการตลาดการเกษตรนะครับสินค้าเกษตรอย่างกระทรวงพาณิชย์เองต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะนั้นคนที่ทำเทคโนโลยีไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับจะต้องร่วมมือกันนะครับเน็ตเวิร์กเหล่านี้คอนเน็กเต็ดเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะต้องมาสร้างฐานพวกนี้ทุกอย่างมีหมดในประเทศไทยนะครับวิทยากรอีก3ท่านพูดให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยคนไทยไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับแล้วพัฒนาอะไรที่ดีๆเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเยอะเลยแต่จะทำไงให้มันเกิดออกดอกออกผลโดยเฉพาะกับการเกษตรประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละสเต็ปของการพัฒนาเนี่ยเราเคยต้องการประเทศให้เราเป็นครัวโลกใช่ไหมครับนี่การจะเป็นครัวโลกได้ในการที่จะเกิด transformation พวกนี้ได้เปลี่ยนคนเปลี่ยน mindset นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันมีขั้นตอนซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในนี้แต่จะเห็นท่านดูว่าแต่ละสเต็ปของเราเนี่ยเราต้องเตรียมการอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้เป็นสนช.นะครับมาวันนี้ได้เจอท่านสนช.ผมก็ฝากนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับนะครับภาพของประเทศไทยในด้านเฉพาะการผลิตการเกษตรเนี่ยเราสามารถเป็นหนึ่งในโลกได้ครับเราสามารถแข่งกับเนเธอร์แลนด์ได้เนเธอร์แลนด์ประเทศนิดเดียวนะครับพื้นที่เท่าเล็กกว่าประเทศไทยอีกแต่เขาเป็นอันดับ2ของโลกในการส่งอาหารไปเลี้ยงประชากรโลกได้นะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่มหาศาลมีคนที่มีความชำนาญอยู่ในพื้นที่เยอะนะครับแต่สิ่งที่เราขาดเราจะทำยังไงที่จะรวมสรรพกำลังนะครับแล้วอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันที่สำคัญนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันท่านเชื่อไหมว่าพอเดินเข้าไปในกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันอยู่ประมาณ45แอปพลิเคชันถามว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรเนี่ยผมจะใช้อันไหนผมจะเลือกอันไหนครับนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมา resettlement กันใหม่นะครับปัญหาใหญ่อันหนึ่งซึ่งผมมองของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอันนี้ปรินได้พูดไปแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เรามีเทคโนโลยี disruption เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วกับการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายตัวจากผู้เล่นที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมซึ่งอาจจะเป็นรายเล็กๆบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมทั้งผู้ที่มีนวัตกรรมเหล่านั้นหลายๆรายขณะนี้ก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยธุรกิจไทยเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะคือถ้าเดิมมันเป็นการต่อสู้ระหว่างรายใหญ่กับรายเล็กเนี่ยมันยังไม่ถึงกับน่ากลัวมากรายใหญ่ซึ่งอาจจะขยับตัวช้าแต่รายเล็กขยับตัวเร็วเนี่ยมันยังไม่ถึงกับน่ากลัวมากแต่ขณะนี้เรากำลังเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือเรากำลังมีรายใหญ่ที่ขยับตัวเร็วด้วยเพราะรายใหญ่เหล่านั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเขายังเป็นรายเล็กอยู่เพราะฉะนั้นเขายังมีแนวคิดวิธีการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานซึ่งเขาขยับตัวเร็วมากอันนั้นด้านหนึ่งมองกลับมาที่โครงสร้างของธุรกิจของประเทศไทยผมคิดว่าเราเจอปัญหาที่ปรินพูดไปแล้วก็คือว่าเรามี oligopoly และ monopoly ในรูปแบบต่างๆเยอะมากแล้วออพลิโกเปอรี่และมอนอปอลี่เหล่านี้เนี่ยมีพลังอำนาจในเชิงทรัพยากรและความใกล้ชิดกับผู้กำกับดูแลควบคุมต่างๆค่อนข้างแน่นหนาปัญหาก็คือว่าพอเกิด environment แบบนี้มันเป็น environment ที่เป็นภาพเป็นเสมือนจริงว่ามันโอเคอยู่
แต่ปัญหาก็คือว่าธุรกิจใหญ่พวกนี้จะขยับตัวช้าเขามีเอ็กซ์ตร้ามาร์จิ้นเขาไม่ต้องปรับตัวมากก็ได้ในระหว่างที่ยังไม่มีใครเข้ามาทำได้แต่ว่า disruption มันจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆแบบที่เราไม่รู้ตัวแล้วในที่สุดเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโกดักโมเมนต์ขึ้นมาก็คือว่าถึงวันหนึ่งมันแตกโปร่งออกมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเราสู้ไม่ได้แล้วในทันทีอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายอันกฎกรอบกติกาอันแรกที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าเรามีคนที่พร้อมที่จะล็อกไม่ให้เรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยพลังอำนาจของการเป็นออบลิโกโพลีและมอโนโพลีค่อนข้างเยอะนะครับผมว่ากฎหมายไทยขณะนี้ยังไม่สามารถดีลกับออบลิโกโพลีและมอโนโพลีได้เป็นอย่างดีนะครับเรายังไม่มีกรอบไม่ว่าจะเป็น enforcement หรือว่าแม้ทั้งตัวกฎหมายเองที่จะดีลกับมอโนโพลีมีคนพูดถึงตอนนี้นะครับในยุโรปอาจจะเริ่มมีคำหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงในหมู่ regulator ขึ้นมาว่าจริงๆควรจะมี monopoly tax หรือเปล่าใครสักคนที่มีอำนาจควบคุมตลาดได้นั้นอาจจะต้องมี tax ที่แตกต่างไปหรือไม่เพราะคนเหล่านั้นกำลังใช้อำนาจที่สูงกว่าคนอื่นนั้นสร้าง extra margin ขึ้นมาบางคนอาจจะยังงงๆว่าผมพูดถึงอะไรนะครับผมลองยกตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตว่าไม่ได้พยายามที่จะพินพอยต์ไปที่ใครว่ากำลังทำไม่ดีแต่ว่าผมยกเรื่องปัญหาหนึ่งนะฮะขณะนี้ถ้าพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เอามาจากต่างประเทศนะครับเหล้าเบียร์ก็มีภาษีอันหนึ่งแต่พอเป็นไวน์ปั๊บภาษีอีกแบบนึงสิงคโปร์ take different approach ภาษีไวน์เก็บ500บาททุกขวด20สิงคโปร์พอเก็บภาษีไวน์500บาททุกขวดผลปรากฏว่าไวน์แพงก็เก็บภาษี500บาทไวน์ถูกก็เก็บภาษี500บาทถามว่ากินอะไรแล้วคุ้มฮะกินไวน์แพงแล้วคุ้มแล้วใครเป็นคนกินไวน์แพงครับคนที่มีสตังค์อยากทานไวน์แพงคนมีสตังค์จะบินมาที่สิงคโปร์แล้วทานไวน์แพงที่นั่นเพราะว่าเอ็กซ์ตร้าภาษีนั้นอยู่ที่แค่500บาทแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มาทานไวน์แพงอย่างเดียวครับมาอยู่โรงแรมแพงครับทานอาหารแพงครับช้อปปิ้งแพงรายได้ทางด้านทัวริสต์อินคัมเข้ามาเพราะเขาอยากจะเข้ามาทานไวน์แพงๆที่นี่อันนี้ก็เป็นการคิดอีกแบบนึงขณะที่เราบอกโอ้เก็บภาษีแพงๆสิดีเพราะอันนี้มันเป็นของบาปผมถามไอ้ของบาปอันอื่นเช่นเหล้าเช่นเบียร์ทำไมถึงถูกนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบความเบี้ยวของภาษีหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นลักชัวรี่สินค้าลักชัวรี่นะครับผ้าดีๆซึ่งมาจากแฟบริกดีๆเรื่องของกระเป๋าหนังที่มาจากที่ดีๆเราไม่มีวัวแบบนั้นเราไม่สามารถเลี้ยงวัวได้แบบนั้นเราไม่สามารถทำแฟบริกดีๆได้แบบนั้นแต่ของลักชัวรี่เราบอกว่าอันนี้เป็นของคนรวยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บภาษีแพงๆพอเก็บภาษีแพงๆปรากฏว่าคนไทยก็เลยไม่ซื้อนะครับก็เลยมีปัญหากับศุลกากรเพราะคนไทยไปขนของจากต่างประเทศเข้ามาอย่างที่ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรเพราะคนไทยไม่เดินเข้าร้านลักชัวรี่ในประเทศไทยแต่ลองคิดว่าถ้าเราลดภาษีตรงนี้ก็จะทำให้คนจีนจะเข้ามาซื้อคนจีนเข้ามาซื้อรีเทลของเราก็จะดีนะรีเทลช้อปปิ้งมอลล์ของเราก็จะดีภาษีนั้นเผลอๆได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวมันก็ดีไหมครับถ้าหากว่าคนต่างชาติมาเข้าคิวซื้อของลักชัวรี่ในประเทศไทยแล้วอยากจะบินมาประเทศไทยเพียงเพื่อช้อปปิ้งขณะนี้คนไทยบินไปฝรั่งเศสเนี่ยคนที่บินไปฝรั่งเศสประจำเขาไม่มีอะไรจะเที่ยวแล้วครับเขาไปช้อปปิ้งอย่างเดียวเออถ้าสร้างไทยให้เป็น destination แบบนั้นขึ้นมาได้มันก็จะเกิดการบิดตัวของเศรษฐกิจไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วประเทศไทยก็อาจจะเจอ S-curve ตัวใหม่เป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างบางตัวอย่างของคำว่า monopoly ที่ผมกำลังพูดถึงนะครับว่ามีคนที่มีอำนาจเหนือตลาดแล้วเขาก็สามารถที่จะ influence กฎเกณฑ์อะไรต่างๆออกมานะครับอันนั้นเป็นอันแรกอันที่สองนะครับผมคิดว่าเรื่องของดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยก็คือว่าดิจิทัลทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นอันนั้นเป็นด้านออโตเมชันแต่อีกด้านหนึ่งด้วยที่เป็น power ของข
ของดิจิทัลมากพอสมควรแล้วท่านรองผู้ว่าฤชิกรก็พูดหลายๆท่านวิทยากรตัวนี้ก็ได้พูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนี่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ powerful มากเพราะมันจะไปสร้างข้อมูลนั้นจะไปสร้างความฉลาดเมื่อคนฉลาดขึ้นก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็ take action ได้ดีขึ้นแต่ข้อมูลของประเทศไทยนั้นไม่อยู่ในสถานะที่เอาไปใช้เพื่อสร้างความฉลาดได้นะครับแต่ว่าข้อมูลนั้นก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่ดีและต้องบาลานซ์กันระหว่างการ protect ส่วนบุคคลแล้วก็การเอื้อให้ข้อมูลนั้นถูกเอาไปใช้เพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อไปหาอะไรบางอย่างนะครับเรามีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งบอกว่าคนเป็นเจ้าของข้อมูลถ้าใครจะเอาไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแต่ผมถามว่าแล้วถ้าข้อมูลของผมที่ไม่ได้มีชื่อผมแปะอยู่มันเป็นของผมหรือไม่แล้วผมต้องอนุญาตหรือไม่เพราะถ้าผมต้องอนุญาตเมื่อไหร่ก็แสดงว่านวัตกรรมทางด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะใครสักคนจะตั้งเขียนโปรแกรมมาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต้องไปขอคอนเซนต์ของเจ้าของข้อมูลทุกคนแม้ว่าข้อมูลที่เขาจะเอามาใช้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีชื่อแปะอยู่ก็ตามอันนั้นเป็นอันแรกอันนี้จากมุมในการสร้างนวัตกรรมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรในลักษณะแบบไหนนะฮะเราบอกว่าผมเป็นเจ้าของข้อมูลของผมเองแต่ขณะนี้ถ้าผมอยากจะย้ายโรงพยาบาลจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยผมอาจจะต้องแทบไปกราบการโรงพยาบาลเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เขาเอาข้อมูลนั้นมาให้ผมแล้วผมก็ต้องถือแฟ้มที่เป็นกระดาษยกไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่มีปัญญาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นใส่คอมพิวเตอร์ของเขานะครับขออนุญาตกลับที่เอสโตเนียอีกทีนึงข้อมูลเป็นของประชาชนข้อมูลนั้นที่สำคัญต้องถูกดิจิทัลกฎหมายนะครับข้อมูลนั้นต้องถูกดิจิทัลประชาชนขอให้เอาข้อมูลนั้นไปให้ใครต้องส่งข้อมูลนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ destination ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้อันนี้คือการคุ้มครองอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะทำให้ชีวิตของผู้คนนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมี3แกนอยู่นะครับเราพูดถึงบริการพื้นฐานของประเทศซึ่งตรงนี้ข้อมูลนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ในที่สุดแล้วคนสามารถมีช้อยส์เลือกได้ว่าจะไปใช้บริการที่ไหนข้อมูลตอนนี้เจ้าของจริงๆเนี่ยในเชิงปฏิบัติอยู่ที่หน่วยงานซึ่งเก็บข้อมูลไม่ใช่ตัวประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแต่อันที่สองทำยังไงให้ข้อมูลของเราไม่ได้ถูก misuse ไปนะครับผมคิดว่ากฎหมายได้มีการพูดถึงจุดนึงแล้วแต่ก็ยังมีแกนที่สามนะครับการข้อมูลเอาข้อมูลระดับ aggregate มา analyze เพื่อหา pattern ต่างๆนี่เป็นสาระสำคัญมากในการทำ digital disruption นะครับในการทำ digital innovation ในรูปแบบใหม่ถ้าเรารู้ว่าคนสูงอายุที่มีประวัติของสุขภาพแบบนี้มาจะน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคอะไรในอนาคตเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้ต้องเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของคนสักหมื่นคนสักแสนคนเข้าไป analyze ข้อมูลในระยะยาวแต่ขณะนี้ถ้าจะทำแบบนั้นต้องขอ consent ทั้งหมดเป็นต้นนะครับผมคิดว่าหลายๆอันเนี่ยจริงๆสนช.อาจจะคิดอยู่แต่ผมขอยกประเด็นขึ้นมานะครับข้อที่สองผมคือเรื่องของข้อมูลอันที่สามเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็จะเป็นตัวที่สำคัญนะครับตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องไซเบอร์แห่งชาติแล้วผมคิดว่าอีกหน่อยก็คงจะมีกฎหมายผมคิดว่าอย่างนี้นะครับมีบริการพื้นฐานหลายๆอันเนี่ยควรที่จะมีมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เท่ากับสแตนดาร์ดปัจจุบันนะครับเรื่องของการแฮกเนี่ยเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันแฮกอัตโนมัติแล้วและเป็นการแฮกที่มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอาศัย artificial intelligence ด้วยแต่กฎหมายการควบคุมของเราทุกวันนี้องค์กรต่างๆควรทดสอบการแฮกปีละครั้ง
ในพื้นที่ที่ตัวเองเลือกเองด้วยว่าให้แท็กอะไรอันนี้ผมคิดว่าเรากำลังล้าหลังมากนะครับมาตรฐานควรจะต้องสูงกว่านี้แต่ถามว่าถ้าประกาศมาตรฐานแบบนี้เราต้องยอมรับครับคนที่ดูแลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทยไม่มีครับถ้าไม่มีเราต้องเปิดให้ต่างชาติเข้าครับถ้าไม่งั้นเราไม่สามารถจะดูแลข้อมูลหลักๆระบบหลักๆของเราได้นะครับบริการต่างๆเช่นยูทิลิตี้ถ้าถูกแฮกขึ้นมาเขาสามารถจะปิดโรงไฟฟ้าได้นะฮะแฮกเกอร์มีบางรายที่เป็นไวท์แฮกเกอร์นะคือแฮกเกอร์พวกค่ายดีเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไปทำ penetration ในต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าไปที่บริษัทยาแห่งหนึ่งเขาไปสามารถที่จะไปเพิ่มอุณหภูมิของโรงไฟฟ้าปรมาณูที่โรงนั้นใช้ได้แล้วโรงไฟฟ้าปรมาณูไม่ใช่ของบริษัทนั้นด้วยนะครับเป็นโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ให้ไฟฟ้าซัพพลายกับโรงงานของบริษัทยานั้นอันนี้คือความน่ากลัวนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ผมคิดว่ามาตรฐานทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของเราเนี่ยยังต่ำมากๆแล้วก็ดีที่มีคณะกรรมการไซเบอร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าทางด้านของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเราต้องมาดูดีๆทีเดียวว่าทำยังไงจึงจะสามารถจะปกป้องของตัวเราเองได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันเราคงต้องยอมรับว่าเราไม่มี expertise มากพอแล้วเราต้องเอาผู้ชำนาญในต่างประเทศนั้นเข้ามาในจำนวนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเรื่องของการสร้างecosystem ของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันมีองค์ประกอบอยู่3ด้านด้านแรกจะสร้างวัฒนนวัตกรรมได้มันต้องมีเงินทุนเริ่มต้นที่มากพอและกล้าที่จะรับความเสี่ยงมากพอเมืองไทยยังไม่มีกองทุนระดับไม่ว่าจะเป็น private equity หรือว่า venture capital funds มากพอที่จะ support นวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดก็คงอาจจะต้องยาวแต่ขอฝากเป็นประเด็นเอาไว้ว่าทำยังไงให้เราสร้าง ecosystem ที่ทำให้สามารถมีเงินทุนตรงนี้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดึงเอาคนที่อยู่ในตลาดทุนในด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยเข้ามานั่งคุยว่าปัญหาและอุปสรรคคืออะไรทำไม Venture Capital Funds ในต่างประเทศนั้นเลือกจะไปอยู่ในสิงคโปร์มากกว่าอยู่ประเทศไทยนะครับเรามีอะไรที่แก้ได้บ้างที่ทำให้เขาอยากอยู่กับเราอันที่2นะครับผมได้พูดไปแล้วเรื่องกำลังคนเดี๋ยวขอแยก2ประเด็นกำลังคนนั้นขาดเราขาดทั้งจำนวนคือคนที่กล้าที่จะเป็นองค์ประกอบแล้วตัวนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาที่ประเด็นแรกที่ผมพูดถึงคนไม่ค่อยอยากเป็นองค์ประกอบเพราะว่าขึ้นมาแล้วมีออบลิโกโปลีที่พร้อมที่จะเหยียบเขาให้แบนนะครับประเทศไทยเป็นแบบนั้น environment เดิมของเราเป็นแบบนั้นเรามีโอกาสที่จะสร้างได้ตอนนี้เพราะว่าเทคโนโลยีทำให้เราน่าจะสามารถสร้างองค์ประกอบที่ดีๆขึ้นมาได้แต่ว่าทำยังไงให้เขามีรูมที่เขาจะขึ้นมากลายเป็น challengers และเป็นคนสร้าง S-curve ใหม่ได้เราต้องอาศัยคนที่สร้างนวัตกรรมนวัตกรรมไม่สามารถสร้างได้ง่ายนักในองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะองค์กรที่เป็น oligopoly แล้วมีอำนาจควบคุมตลาดนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายอันที่สามก็คือว่ามีคนมีที่มากพอที่เป็น entrepreneur แล้วต้องมีคนที่มี technical skillsมากพอด้วยซึ่งอันนี้ผมได้พูดไปเยอะแล้วพอสมควรในเซสชันแรกครับก็ขอฝากไว้4ประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับมอนอโพลีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วก็การสร้าง innovation ecosystem 3ด้านคือ capital innovators แล้วก็เรื่องของสกิลของคนในด้านเกี่ยวกับดิจิทัลครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะครับที่เราไปพูดคุยกันรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเหรียญสกุลดิจิตอลนะครับเป็นเรื่องที่จะว่าเข้าใจง่ายๆก็เข้าใจง่ายนะครับปิ่นอาจจะวาดภาพใหญ่ให้ฟังสั้นๆนิดนึงแล้วดึงกลับมาเรื่องใกล้ตัวในประเทศไทยเรานะครับ
จริงๆเรื่องทั้งหมดนี้มีส่วนที่มาที่ไปเกิดทั้งข้อเปรียบเทียบจากวิกฤต2วิกฤตใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการการเงินและลามไปถึงปัญหาในเศรษฐกิจสังคมที่ตามมานะครับวิกฤตแรกที่ต้มยำกุ้ง2540ทุกท่านจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีการแก้ปัญหาในรอบนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกมัดมือจาก IMF จาก World Bank ให้เราต้องลดการใช้จ่ายปิดกิจการสถาบันการเงิน57แห่ง59แห่งนะครับเรียกว่าต้องระมัดระวังขายสินทรัพย์หลายสินทรัพย์ในราคาที่ถูกมากเป็นไฟล์เซลแฮคัททำทุกอย่างที่ค่อนข้างจะรัดเข็มขัดแต่พอมาถึงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนที่อเมริกาเป็นศูนย์กลางวิธีการแก้ปัญหากลับตรงกันข้ามทุกอย่างอเมริกาใช้วิธีการที่เรียกว่านโยบายทางการคลังเขาเรียกทาร์ปนะ TARP คืออัดฉีดเม็ดเงินของคลังเพื่อจะอุ้มไม่ให้บริษัทเอกชนส่วนใหญ่นะครับภาครัฐก็มีบ้าง Fannie Mae Freddie Mac เอกชนอย่าง AIG Citibank Goldman Sachs Morgan Stanley อัดฉีดเม็ดเงินเป็น Last Resort เพื่อไม่ให้บริษัทเหล่านั้นขาดสภาพคล่องก็จะไม่เจ๊งหุ้น Citibank เกือบจะลงไปถึง1ดอลลาร์แล้วก็กลับขึ้นมารอดชีวิตได้เกือบจะเจ๊งก็ไม่ต้องปิดกิจการนะครับการที่เขาทำนโยบายการคลังอย่างนี้คือการใช้ภาษีประชาชนถูกไหมครับคือ Socialize the Loss คือเวลาเกิดวิกฤตในระบบทุนนิยมเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า capitalism ระบบทุนนิยมระบบทุนนิยมเวลาที่เศรษฐกิจโตธุรกิจเติบโตดีคนที่ได้คือนายทุน shareholder ผู้ถือหุ้นหรือคนลงทุนหุ้นแน่นอนครับขณะเดียวกันเวลาที่เจ๊งเวลาเศรษฐกิจไม่ดีคนต้องรับความเจ็บปวดรับผลเสียก็ต้องคือผู้ถือหุ้นนายทุนไปด้วยแต่ในกรณีอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขา socialize the loss privatize the gain ตอนหุ้นขึ้นตลอดก่อนปี2008ก่อน Lehman Brothers เจ๊งคนที่ได้กำไรไปคือคนรวยๆที่ลงทุนในตลาดหุ้นได้แต่พอขาดทุนเจ๊งบอกอ้าวอัดฉีดเม็ดเงินจากคลังภาษีประชาชนน้ำซ้ำไม่พอธนาคารกลางของ Fed ก็คืออเมริกา Federal Reserve ทำ QE quantitative easing การทำ QE พูดง่ายๆคือการขยายบาลานซ์ชีตของธนาคารกลางประมาณ8.75% ขยายบาลานซ์ชีตกระตุ้นเอาเม็ดเงินออกไปเพื่อที่จะให้สภาพคล่องมีในระบบและเขาหวังว่าอันนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นช่วยให้แบงค์ได้ปล่อยสินเชื่อซื้อเวลานะครับเป็นการกระตุ้นหัวใจให้กลับมาตื่นได้เขาคอนโทรลได้ว่าเขาจะปริ้นเงินเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แต่เขาคอนโทรลไม่ได้ว่าเม็ดเงินนั้นไปที่ไหนและในที่สุดเม็ดเงินนั้นไม่ได้ไปช่วยคนในฐานรากเม็ดเงินนั้นไปสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็คือตลาดเกิดใหม่ emerging market หรือหุ้นในตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนในเอเชียในบ้านเราได้อานิสงส์หุ้นหนึ่งขึ้นมาเยอะตอนนี้คนก็ถามเยอะทำไมฝรั่งมันขายเอาขายเอาก็ธนาคารกลางอเมริกาเขาดึงสภาพคล่องกลับมาแล้วเขาลดบาลานซ์ชีตเขาขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นฝรั่งก็ขายหุ้นบ้านเราทุกวันทุกวันทุกวันผมเล่าเรื่อง background นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการเกิดระบบ blockchain ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นในปี2008ในตอนที่ช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์กำลังจะเริ่มเลยแล้วเหรียญสกุลดิจิตอลอันแรกที่ชื่อบิตคอยน์ที่มีไวท์เพเปอร์บิตคอยน์เขียนขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี2009ก็ในช่วงที่เกิด QE แรก QE 1ออกมามันคือวิกฤตทางความเชื่อมั่นในสถาบันใน establishment ซึ่งธนาคารกลางเป็นตัวที่กำหนดราคาของเงินก็คือดอกเบี้ยใช่ไหมครับถ้าอำนาจอยู่ในมือในแบงก์โนตอเมริกาจะมีเขียนนะครับ In God We Trust ในพระเจ้าเราเชื่อคุณเป็นผู้กลุ่มคณะกรรมการเหมือนกนง.บ้านเรานะครับกลุ่มอัตราดอกเบี้ยได้คุณกลุ่มว่าจะกำหนดดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณจะปริ้นเงินไม่ปริ้นเงินจะถอนเงินจะปริ้นเงินเพิ่มถ้าความเชื่อมั่นในระบบนี้เนี่ยมันถูกเริ่มเขย่าใน Fiat Currency System ใช่ไหมครับสมัยก่อนเราจะแลกเงินตราแลกสินค้าด้วยการใช้วัวใช้ม้าใช้สัตว์พัฒนาหน่อยก็ใช้กีบหอยใช้ทองคำใช้แร่ดีบุกใช้ต่างๆจนมาใช้เงินกระดาษ paper money fiat currency ขึ้นมาในยุค2009ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อซาโตชินากาโมโตะนะซาโตชินากาโมโตะฟังเหมือนชื่อญี่ปุ่นแต่เป็นกลุ่มคนประมาณ 37-38 คนผมได้มีโอกาสพบหนึ่งในนั้นในปี2009ที่ซานฟรานซิสโกที่ Conneros Inn Napa Valley ถ้าใครไม่เคยไป Napa Valley น่าไปมากนะ Conneros Inn คนคนนั้นเนี่ยเขาอ้างพูดงี้เดี๋ยวเขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในซาโตชินากาโมโตะที่เขียน white paper bitcoinวันนั้นเขาก็พรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการในการลงทุนของสถาบันการเงินซึ่งเพลินผมเป็นหนึ่งในกองทุนที่ตอนนั้นอยู่ฮ่องกงทำงานอยู่ฮ่องกง5ปีก็มีโอกาสไปประชุมในเรื่อง Fund Management Conference ที่นั่น
ปรากฏว่าคนเนี้ยเขาก็พรีเซนต์ถึง new frontier ของการลงทุนนะครับขีดขอบเขตใหม่ทุกคนก็นั่งฟังประมาณนี้ครับ40คน50คน60คนฟังทุกคนก็ฟังถึงเรื่องระบบการเงินระบบเหรียญสกุลดิจิตอลใหม่ฟินเทคใหม่ที่จะแบ็คโดยบล็อกเชนแบ็คโดยระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบถ้าพูดง่ายๆภาษาหยาบๆก็คือว่าเหมือนสเปรดชีตใครเคยมีสเปรดชีตExcel ใช่ไหมครับดูว่ามันเขียนยังไงแล้วทุกคนมีสเปรดชีตกันหมดและทุกครั้งที่มีทรานแซคชันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีเซนทรัลไลซ์ไม่มีตัวกลางสมมติเกิดขึ้นระหว่างผมกับท่านคณะกรรมการท่านหนึ่งทรานแซคชันระหว่างกันเนี่ยจะถูกเรคคอร์ดในบล็อกนี้แล้วพอทรานแซคชันนี้จบลงเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในบล็อกและเข้าไปสู่ห่วงโซ่คือเชนของการทำทรานแซคชันและถูกอัปเดตในสเปรดชีตของทุกคนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระบบบล็อกเชนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนจะมีสเปรดชีตของตัวเองแต่ก็มีทรานแซคชันเรคคอร์ดของคนอื่นไว้ด้วยช่วย verify ตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับเหมือนกับเวลากดอีเมลมี reply กับ reply all ใช่ไหมครับไอ้นี่เหมือน reply all กดทำ transaction ปุ๊บทุกคนในห้องรับทราบ confirm verify record เหมือนอย่างที่ท่านธีรนันท์ได้พูดไว้กลับไปแก้ไม่ได้ท่านดร.พิสุทธิ์ได้พูดว่ากลับไปแก้ตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในต้นมาที่ไปของสินค้าเกษตรไม่ได้อันนี้คือต้นกลับไป verify ทั้งหมดเพราะนั้นคราวนี้ระบบใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอ้างว่ามันจะทำให้ระบบการเงินในยุคเก่าถูกท้าทายและทำให้การใช้เงินสดการที่เรียกว่าจะโอนสินทรัพย์ทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเปลี่ยนโฉมแน่นอนครับว่าคืนวันนั้นในดินเนอร์คืนนั้นในห้องไม่มีใครเชื่อคิดว่านี่มาหลอกล้อเล่นเขาแจกเหรียญบิตคอยน์ผมไปพูดในฐานะสปีกเกอร์เรื่อง emerging markets พูดเรื่องตลาดหุ้นในเอเชียในเมืองไทยเขาให้รางวัลสปีกเกอร์เป็น4 บิตคอยน์ 4 บิตคอยน์นะวันนี้ถ้าเกิดคูณ 6,000 กว่าเหรียญสหรัฐก็ไม่น้อยตอนที่พีคสุดนี่ 20,000 กว่าเหรียญสหรัฐผมโยนเหรียญบิตคอยน์ทิ้งทั้งขยะหมดคือมันไม่ใช่เหรียญนะครับมันเป็นตัวชิปที่จะไป verify และเปิด eKYC กับคอมพิวเตอร์หลายๆคนในคอนเฟรนซ์วันนั้นทุกคนโยนทิ้งหมดคิดว่านี่คือ fraud นี่คือการหลอกนะครับหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มเห็นเสียงดังขึ้นมีเหรียญสกุลดิจิตอลมากขึ้นปัจจุบันมี 1,700 กว่าเหรียญทั่วโลกและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหรียญมี3ประเภทนะเพื่อความเข้าใจสั้นๆเหรียญประเภทโปรโตคอลคือเหรียญที่อาจจะใช้ทำ transaction ได้จริงๆเหมือนใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอย่าง Bitcoin หรือ EthereumEther ที่คุณวิทาลิกเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มาเมืองไทยไปนี่ทำสมาร์ทคอนแทรคได้คือการที่เราจะออกเหรียญสกุลดิจิตอลที่เรียกว่า Initial Coin Offering ICO เนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปว่าต้องทำบนแพลตฟอร์มของสมาร์ทคอนแทรคที่ถูก verify ตรวจสอบและมีหลักฐานและระดมทุนเหมือน IPO นะ Initial Public Offering ที่ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แต่การระดมทุนโดย ICO ต้นทุนถูกกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาแตะประเด็นเรื่อง ICO ในเมืองไทยสั้นๆนะครับก่อนที่จะให้ถามเรื่องประเด็นกฎหมายได้แต่ว่าในต่างประเทศอันที่2ก็คือเรื่องอันแรกโปรโตคอลอันที่2เป็นยูทิลิตี้ยูทิลิตี้คือใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่าง Godak Coin ทุกท่านรู้จัก Godak ที่เป็นกล้องถ่ายรูป Godak เนี่ยเกือบจะเรียกว่าเจ๊งไปแล้วนะแล้วกลับมาใหม่ออกเหรียญสกุลดิจิตอลชื่อ Godak CoinGodak ก็คือว่ารู้ว่าช่างภาพทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาในการถือลิขสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของของรูปภาพเดี๋ยว Reuters จะเอาไปใช้เดี๋ยว AP News จะเอาไปใช้เดี๋ยวใครจะเอาไปใช้เขาก็ออกเหรียญสกุลดิจิตอลบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนเนี่ยเพื่อจะเก็บข้อมูลการซื้อขายรูปภาพการเป็นเจ้าของแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของและเก็บข้อมูลรูปเหล่านี้ไว้อย่างมีระเบียบถ้าใครอยากมาซื้อมาขายมีทรานแซคชั่นโดยใช้เหรียญสกุลดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีของ Godak Coin เนี่ยในการซื้อขายได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องค่า FX ค่าอะไรก็ซื้อขายแล้วมีเรคคอร์ดทรานแซคชั่นตรงนี้ได้อันนี้เป็นแพลตฟอร์มเบสิกที่ Godak Coin พยายามจะใช้นะครับบางคนยูทิลิตี้ใช้ก็วงการพลังงานนะครับวงการพลังงานก็บอกว่าเอาตัวอย่างชีวิตจริงเลยครับบริษัท WHA ในบ้านเราทุกท่านเคยได้ยินชื่อนะครับ WHA ที่คุณจูนจริพรจารุกรสกุลเป็นเจ้าของแล้วไปเจ้าของไปซื้อเหมราชด้วยก็เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะครับแล้วมีคลังสินค้าชั้นพรีเมียมในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าน้ำประปาระบบสาธารณูปโภคเขาก็มีบริษัทลูกชื่อ WHA Utility and Power ที่ก็คิดขึ้นมาว่าเอการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปาในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมมันไม่เสถียรไม่เท่าเทียมกันบางที่ก็ใช้เยอะใช้น้อยเดี๋ยวไฟตกเดี๋ยวไฟขาดน้ำประปาขาดที่ไหนเขาก็คิดว่าในวัฏจักรทั้งหมดเนี่ยเขามีบล็อกเชนที่จะเรคคอร์ดว่าความต้องการของลูกค้าต่างชาติเขาเนี่ยใครใช้มากน้อยแค่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและสามารถซื้อขายไฟฟ้ากันได้เพราะว่าบนรูฟท็อปของทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชหรือของ WHA เนี่ยจะมีโซลาร์รูฟเขาทำร่วมกับบริษัทกันกุลนะครับพี่กันกุลเอนจิเนียริ่งทำโซลาร์รูฟท็อปเก็บพลังงานสตอร์แล้วก็สามารถดิสติบิวต์ในเครือข่าย
ผ่านระบบบล็อกเชนของเขาเนี่ยแล้วก็ใช้เหรียญซื้อเรคคอร์ดทรานแซคชั่นสามารถเมคชัวร์ไฟน้ำการบริหารจัดการยังไม่ขาดตอนนี้เขาลองทำเป็นทราลพีเรียดเป็นโทเค็นก่อนนะครับยังไม่ได้ออกเหรียญสกุลดิจิตอลยังไม่ได้ออก ICO ยังไม่ได้ออกอะไรแค่ใช้ระบบหลังบ้านบล็อกเชนนี่คือการปฏิวัติระบบหลังบ้านนะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าบล็อกเชนนี่ปฏิวัติการเก็บข้อมูลอาจจะเป็นสตอร์ใบหุ้นสตอร์เรคคอร์ดข้อมูลแต่ดึงมาใช้ในหน้าบ้านได้นะครับหน้าบ้านเราเห็นการปฏิวัติในสินค้าการเงินเยอะแยะ ETF LTF Mortgage Backed Security สินค้ากองทุนทุกอย่างนะครับแล้วสินค้าเหล่านี้บางทีเนี่ยถูกพัฒนามาจากอะไรครับมาจากข้อมูลใช่ไหมครับท่านรองผู้ว่าแบงค์ชาติได้พูดแล้วว่าข้อมูลสำคัญมาก data ข้อมูลนี่คือเหมืองทองที่แท้จริงในยุค 4.0 นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครกลุ่มข้อมูลอย่างที่เราได้ยินเนี่ยครับบริษัทมือถือไทยตอนนี้เนี่ย3เจ้าที่ทราบเนี่ยตอนนี้อนาคตเนี่ยสามารถจะปล่อยสินเชื่อได้นะถ้ากฎหมายเอื้อเขามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ alternative credit scoring system เพราะเขารู้นิสัยบุคลิกการใช้จ่าย behavior เป็นศาสตร์ใหม่ของเศรษฐศาสตร์นะครับ behavior economics คือรู้ว่าคุณมีนิสัยการใช้จ่าย post pay pre pay คุณจ่ายตรงเวลาไหมคุณไปใช้โทรศัพท์ต่างประเทศใช้ในประเทศใช้ที่ไหนซื้อของอะไรผ่านมือถือผ่านอะไรอนาคตบริษัทมือถือในบ้านเราเนี่ยคล้ายๆกับบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่ในจีน China Mobile ที่ซื้อแบงค์ในจีนไปหรือบริษัทM-Pesa ในเคนยาเนี่ยที่มัน move เร็วมากไปสู่ Digital Economy โดยใช้มือถืออย่างที่ท่านธีรนันท์พูดเนี่ยว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนแล้วใช้เนี่ยเขาจะกลุ่มข้อมูลเราเยอะมากและการใช้ข้อมูลในอนาคตและกฎหมายที่จะตามมาเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคราวนี้ข้อมูลมีประเด็นนิดนึงว่าในบ้านเราผมเห็นใจจริงๆเพราะผมเข้าใจดีว่าหน่วยงานภาครัฐหรือผู้กุมกฎมีหน้าที่ที่จะรักษาเสถียรภาพนะควบคุมดูแลกำกับและลงโทษผู้ทำผิดแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ mindset หมวกที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งสำคัญมากพอๆกับหมวกที่จะควบคุมกำกับดูแลเนี่ยมันต้องเป็นบาลานซ์ที่ยากที่ไม่ง่ายอันนี้เห็นใจจริงๆนะครับแต่ในยุคปัจจุบันที่เราแข่งขันแล้วจริงๆท่านนายกเอสโตเนียอาจจะ progressive มากอย่างที่คุณธีรนันท์ว่าแต่ผมว่านายกบ้านเราก็ก้าวหน้าไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดจริงๆแล้วคือว่านายกก้าวหน้าไม่พอทีมงานองคพยพหรือผู้ที่ทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยหรือกฎระเบียบกระทรวงทบวงกรมมันต้องก้าวหน้าไปด้วยถ้าไม่ก้าวหน้าตามไปต่อให้วิสัยทัศน์จะดีแค่ไหนนะครับอุปสรรคอันแรกเรื่องกฎหมายเนี่ยเมื่อกี้เราแตะเรื่องกฎหมายไปบ้างแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ในอดีตเนี่ยล้าหลังเราเยอะนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วใครไปทำไมวันนี้เกาหลีใต้มี Samsung ทำไมมี Hynix ทำไมมี LG แล้วทำไมบ้านเรายังไม่มีแชมเปี้ยนที่เป็นนวัตกรรมนำหน้าหรือเทคโนโลยีเลยคำตอบคือเกาหลีใต้ทำกระบวนการที่ชื่อว่า Regulatory Guillotine ตัดกฎหมายตัดออกหนึ่งกฎหมายใหม่ตัดใบอนุญาตเขาจาก 1,000-2,000 กว่าใบเหลือ200กว่าใบบ้านเรา 1,500 กว่าใบนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศไทยที่แท้จริงแล้วไม่ใช่การออกกฎหมายเพิ่มไม่ใช่การออกกฎหมายมากจนเกินควรคือการที่ตัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบ้านเราเพราะเทคโนโลยีที่แท้จริงแล้วเนี่ยใช้โดยคนนะคนเป็นคนตัดสินว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรต้องเป็นคนเลือกและคนมีอำนาจในการตัดสินว่าจะให้เทคโนโลยีนี้เนี่ยวิ่งหรือไม่วิ่งนะครับแล้วกฎหมายที่ดีเนี่ยนอกจากที่ออกมาแล้วเนี่ยต้องเป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับเราแตะเรื่องภาษีเห็นคุณธีรนันท์พูดสั้นๆเนี่ยผมจะแตะเพิ่มในรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเบาๆคือว่าตัวพรกสินทรัพย์ดิจิตอลนี่เผอิญไอเดียดีนะครับแต่ว่าตัวดีเทลเนี่ยเรื่องภาษียังเป็นประเด็นว่าอาจจะดึงเม็ดเงินไปต่างประเทศเพราะถูกเก็บภาษีสูงมากในประเทศเราในขณะที่เพื่อนบ้านไม่เก็บเลยก็ต้องเป็นหมวกสนับสนุนหรือเปล่านะครับในขณะที่คนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ผมเนี่ยนะครับไม่เก็บภาษีใช่ไหมครับภาษีแคปิตอลเกนแท็กเราไม่ถูกเก็บในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าคนที่ออกเหรียญสกุลดิจิตอลซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพเป็นคนตัวเล็กๆเป็น SME เป็นคนที่รัฐบาลอยากจะช่วยนะครับรัฐบาลบอกไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่ภาษีที่กรมสรรพากรออกมาเนี่ยมันจะทิ้งประเทศไทยไว้ข้างหลังนะครับคือภาษี 15% ที่ Capital Gain Tax แล้วก็ภาษี 27% 20% คือนิติบุคคล 7% คือ VAT ที่ JFIN Coin โดนไป Jmart คุณตุ้มอดิศักดิ์สุขุมวิทยาออกเหรียญมาเนี่ยแล้วหลายสตาร์ทอัพอยากทำที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วครับต่อให้กฎหมายคุ้มครองดูแลปกป้องผู้บริโภคดีแค่ไหนเขาก็ไปทำต่างประเทศที่ 0% ในแง่ภาษีในสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเองนะครับซึ่งยังไม่มีกฎหมายเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลปล่อยให้วิ่งไปก่อนปล่อยให้ลุยไปก่อนสิงคโปร์เรื่องการใช้ข้อมูลอีกประเด็นหนึ่งเรื่องกฎหมายนะครับข้อมูลเนี่ยเขาปล่อยให้ Grab Uber ถูกกฎหมายและเอาข้อมูลสาธารณะเอามาใช้ได้
ให้ private sector เอาไปพัฒนาเกิด grab bus ขึ้นให้คนใช้รถบัส sharing economy ไปทางเดียวกันโดยเอาข้อมูลจราจรข้อมูลของ public เนี่ยให้เอกชนไปพัฒนาคือหัวใจกฎหมายมันก่อให้เกิดเพื่อความแข่งขันนะนี่มันกอไก่ขอไข่คอควายการแข่งขันต้องเป็นธรรมใช่ไหมครับบ้านเราเนี่ยมี monopoly ธรรมชาติเยอะ oligopoly ธรรมชาติก็เยอะนะครับคือเสือนอนกินเยอะมากคราวนี้มันมีหน่วยงานที่มีเสือนอนกินเยอะเนี่ยผมยกตัวอย่างของตัวเองดีกว่าเพื่อจะว่าตัวเองเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือนอนกินใช่ไหมครับเรามีหน่วยงานเดียวที่ซื้อขายหุ้นในประเทศไทยได้ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้กุมกฎเราก็น่ารักมากนะกลต.เพิ่นผู้กุมกฎเราไม่น่ารักเท่าแบงก์ชาตินะที่สามารถน่ารักกับแบงก์พาณิชย์ใหญ่ๆไซส์ของไทยได้กลต.บ้านเราทำไงครับเปิดแข่งขันฟินเทคชาเลนจ์ที่หนึ่งคนที่มาที่หนึ่งในฟินเทคชาเลนจ์กลต.เนี่ยพัฒนาสินค้าที่อนาคตจะทำให้ไม่ต้องมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่ารักไหมไม่ต้องมีเลยตลาดทรัพย์แคนเซิลจบตกงานได้พันกว่าคนมันจะเป็นระบบโปรแกรมโค้ดไรติ้งบล็อกเชนผมบอกแล้วบล็อกเชนคืออะไรคือ decentralized คือแต่ละคนถือ ledger ตัวเองถือบัญชีตัวเองถือ spreadsheet ตัวเองสามารถซื้อขายหุ้นผมมีหุ้นอนาคตโอนให้ท่านธีรนันซื้อขายเทรดกันเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเผื่อไม่ต้องผ่านโบรกเกอร์โบรกเกอร์จะเป็นแค่ให้คำแนะนำทางการเงินได้ตลาดหลักทรัพย์จะมีบทบาทมากน้อยลงไหมมันน้อยลงอยู่แล้วแต่อันนี้ตัวใหญ่ๆก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนภายในยังไงในการทำ settlement ให้ถูกลงทำระบบให้เร็วขึ้นไหมเพราะบล็อกเชนถึงแม้จะมีข้อดีเยอะแต่ก็มีข้อเสียระบบก็ยังช้าอยู่นะครับคือมันเป็นระบบเปิดเป็น open source เป็นอะไรที่แต่ละคนต้อง verify ทุกคนต้องอัปเดต spreadsheet พร้อมกันต้องกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ในการอัปเดตข้อมูลมันช้าใช้เวลานานมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ชื่อ hashgraph hashgraph ก็บอกว่าเออเราเอาอัปเดตข้อมูลแค่ถึงแค่เวลาเราต้องการทำ transaction แต่ละ transaction ค่อยๆทำก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ก็ถกเถียงกันได้เรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วผมพูดถึงอุปสรรค2ข้อแล้วกอไก่ขอไข่กอไก่กฎหมายขอไข่เรื่องการแข่งขันตัวใหญ่เนี่ยคอควายสำคัญนะความคิด mindset เราพูดแตะไปบ้างแล้วแต่ความคิด mindset ที่มากับเรื่อง cyber security สำคัญที่สุดเพราะว่ากรอบความคิดเรื่อง cyber security จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตัวเทคโนโลยีเทคโนโลยีดีๆมีครับเราซื้อได้เราพัฒนาได้จริงๆคนไทยเก่งๆที่เขียนโค้ดไรเตอร์คุณหนึ่งปรมินทร์อินโสมคนตัวเล็กๆที่ทำเหรียญสกุลดิจิตอลชื่อ Zcoin Zcoin เนี่ยนะครับเขาสามารถดีไซน์ระบบที่ปลอดภัยเทคโนโลยีที่พรูฟแล้วเพราะเขาเคยทำงานอยู่กองทัพไทยอยู่เป็นหน่วย security cyber security ของกองทัพไทยเคยทำอยู่ Microsoft นะครับได้ทุนไปเรียนที่ John Hopkinsนะครับเรียนเก่งมากแล้วก็ทำงานดีมากจนมีธุรกิจตัวเองมีเหรียญสกุลดิจิตอลของตัวเองและมีตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลที่เรียกว่าคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ชื่อ TDEX ของตัวเองเรามีคนเก่งเยอะครับแต่ว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างหัวใจที่ท่านรองผู้ว่าแตะนิดๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับวิธีการที่องค์กรจะให้ความรู้ติดอาวุธความรู้ทางการเงินความระมัดระวังเพราะว่าคนในองค์กรเองเนี่ยต้องช่วยระมัดระวังกันเองตรวจสอบข้อมูลกันเองนะครับแล้วคนที่อยากเป็นcyber security expert เนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆที่มันน่าสนใจคือ 99% เป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงแล้วจริงๆ mindset ของผู้หญิง mindset ของ female อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในเรื่องงานทางเพศด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมี mindset ที่จะมุมมองในการปกป้องคุ้มครองเรื่อง security อีกแบบนึงการดีไซน์ระบบความปลอดภัยเนี่ยพี่ก้องคงคอนเฟิร์มได้ mindset ของผู้ชายจะคิดอีกแบบนึง mindset ของผู้หญิงหรือมาจากอีกมุมมองนึงก็จะมีอีกแบบเพราะฉะนั้นถ้าจะดีไซน์ทีมที่ทำไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเรื่อง gender equality ความเสมอภาคทางเพศหรือความที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะทั้งผู้ชายผู้หญิงมาร่วมอินวอลฟ์กับโปรเจกต์อย่างไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำมากนะครับแล้วเครือข่ายมีเยอะครับผมแนะนำให้ไปดูงานที่อิสราเอลที่แรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีเครือข่ายทั้งในแง่สตาร์ทอัพในด้านฟินเทคทั่วไปด้านบล็อกเชนด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมไปถึงในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวคำว่าดิจิตอลดิสรัปชันพอขึ้นคำว่าดิจิตอลหลายคนเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีลีดหลายคนจะได้ยินข้อความเมื่อ AI เข้ามาเมื่อโรบอทเข้ามาจะสูญเสียงานเท่านี้คนเราจะเสียงานเท่านู้นเท่านี้โลกแห่งความเป็นจริงของดิจิตอลคนกับเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีไม่เคยแข่งกับคนเครื่องจักรไม่ได้ต้องการเงินเดือนเครื่องจักรเทคโนโลยีไม่ได้ต้องการโปรโมทขึ้นตำแหน่งต่างๆไม่ได้มีความอยากจะเอาชนะแต่เรื่องเป็นเรื่องของการแข่งขันของคน2กลุ่มคือคนกลุ่มแรกที่
อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานแล้วเชื่อว่าอยู่ในกำแพงแก้วปะการเหล็กอยู่แล้วมั่นคงแน่นอนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้จักใช้เทคโนโลยีเอามาดิสรัปคนกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นดิจิทัลดิสรัปชันหัวข้อที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างผมรู้สึกจะสบายใจในการพูดเรื่องนี้เพราะว่าตรงกับงานผมหลายอย่างวันนี้ผมก็จะขออนุญาตใช้สัก 2-3 สไลด์ถัดไปเป็นการพูดถึงเซกชันต่างๆที่ผมวิเคราะห์ให้กลุ่มเขาฟังผมจะไม่พูดว่าทำไมต้องมี 5G ทำไมถึงต้องมี IoT แต่พูดว่ากำลังจะเกิดดิจิตอลดิสรัปชันในบางอย่างในบางธุรกิจที่เชื่อว่ามั่นคงที่สุดเซกชันแรกขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเซกชันนี้ผมแล้วเป็นธุรกิจเฮลท์แคร์ในประเทศไทยหรือธุรกิจการรักษาพยาบาลในประเทศไทยธุรกิจนี้โรงพยาบาลต่างๆดูจะค่อนข้างมั่นคงอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานเขาก็จะชินกับวิธีการทำธุรกิจที่อาศัยการรักษาพยาบาลภาพข้างบนเห็นแท่งสีแดงๆใช่ไหมครับการทรีตเมนต์เมื่อคนเราป่วยก็จะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วเราก็จะต้องจ่ายสตุ้งสตังค์ซึ่งการทำธุรกิจของโรงพยาบาลนี้ถ้ายิ่งมีคนมาทรีตเมนต์มากขึ้นเท่าไหร่เขาจะได้ผลประโยชน์ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นการอกกดเกณฑ์ก็พยายามจะปกป้องในเรื่องของการทรีตเมนต์แต่ด้วยความเป็นจริงต้นทุนของคนที่เข้าไปอยู่ในห้อง ICU 1คน1ครั้งต่อวันมีราคาสูงมากถ้าผมต้องการดิสรัปต์โรงพยาบาลตรงนี้ผมไม่สร้างโรงพยาบาลแข็งแต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่เรามีการ preventive ต้นทุนถูกกว่าการมอนิเตอร์ว่าอาการกำลังจะไปยังไงมีโอกาสต้นทุนถูกกว่าเพราะฉะนั้นการเข้ามาดิสรัปต์โรงพยาบาลจะเป็นผู้ให้บริการอีกแบบหนึ่งไม่ได้มาตั้งโรงพยาบาลแข็งไม่ได้แค่เอาเทคโนโลยี IoT เอา 5G มาลงที่โรงพยาบาลไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงคำว่าดิจิตอลตอนนี้มีคนเข้าใจดิจิตอลหมายความว่าเปิดเว็บไซต์เปิดโมบายแอปหน่วยงานราชการบอกว่าฉันเป็นดิจิตอลโกเมนแล้วอันนั้นแค่ฟิลลิ่งดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นบีอิงดิจิตอลการเป็นบีอิงดิจิตอลต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีพวกนี้เอามาเปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่ก็กรณีหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์ให้ฟังว่าเราไม่ใช่เปิดโรงพยาบาลมีหุ่นยนต์วิ่งในโรงพยาบาลแล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็นดิจิตอลนี่คือตัวอย่างหนึ่งก็คือการเอามอนิเตอร์เข้ามาเอาเรื่อง preventive เข้ามาไม่ทำ treatment เพราะผมเชื่อว่าถ้าผมเซฟเงินของคนทุกคนลดค่าเข้าไปนอนในห้อง ICU ได้ห้อง CCU ได้1วันเนี่ยผมสามารถทำกำไรได้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ด้วยการจัด business model แบบนี้ถ้าแบบ treatment เป็นโรงพยาบาลปกติก็ต้องจ่ายต้นทุนเรื่องหมอกับพยาบาลเป็นจำนวนมากเพราะต้องอาศัยการ treatment แต่ในกรณีที่ผมขึ้นเป็น preventive กับ monitorองค์คพยพที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะลดความเข้มข้นของหมอกับพยาบาลได้เอานักโภชนาการเข้ามาเอนจิเนียร์เข้ามาเอามอนิเตอร์เข้ามาเอาเรื่อง IoT Wristband เข้ามาสร้างอีโคซิสเต็มตัวใหม่เพื่อแข่งกับสิ่งที่เขามั่นคงอยู่ในปัจจุบันผมขออนุญาตมาดูด้านล่างซ้ายเห็นไหมครับเป็นรูปโรงพยาบาลกับบ้านเฮลท์แคร์ปัจจุบันคนไข้ต้องวิ่งไปหาที่โรงพยาบาลถ้าผมจะตีเขาจะตีเฮลท์แคร์โรงพยาบาลได้เปลี่ยนคอนเซปต์สิเอาเฮลท์แคร์มาที่บ้านไปส่งที่บ้านเขาให้ได้คำถามว่าทำพรีเวนทีฟกับมอนิเตอร์ผมสามารถส่งดีลิเวอรี่เรื่องเฮลท์แคร์ไปให้เขาได้เวลาเขาจะกินอาหารปุ๊บมีกล้องสองแล้วมีนักโภชนาการสองเอ้ยกินมื้อนี้เนี่ยนะคุณเป็นคอเลสเตอรอลอยู่นะคุณควรจะเป็นยังไงเอ้ยถ้ากินไปแล้วเดี๋ยวเราส่งยาเป็นคัสตอมไมซ์ยามาให้ได้เลยว่ากินแล้วป้องกันไม่ให้มีการโรคความดันเพิ่มขึ้นอะไรโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วเอ้ยผมไม่ต้องตั้งโรงพยาบาลแล้วผมสามารถดูแลให้สุขภาพให้คุณได้โดยบริการพวกนี้ถูกส่งมาที่บ้านโดยไม่ต้องสนใจว่าแพลตฟอร์มของผมอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศผมทำได้หมดต่อมาตอนนี้พอพูดถึงการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลก็จะพูดถึงสังคมผู้สูงอายุตลาดผู้สูงอายุจะเป็นตลาดที่ใช้เรื่องเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะวันนี้คนสูงอายุก็จะกังวลอยู่2เรื่อง1ที่อยู่อาศัย2รายได้ถ้าเคลียร์2ประเด็นนี้ที่เป็นเพนพอยต์ได้ธุรกิจจะทำได้ข้างบนจะเห็นคำว่า independent home ก็คืออยู่บ้านเป็นคนที่อยู่บ้านเฉย
แต่คราวนี้ปัญหาก็คือการจะซื้อเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยบางทีต้นทุนสูงเกินไปกับ2ไปอยู่เขาเรียกว่าบ้านพักคนชราเรื่อง nursing home ถ้า nursing home ปัญหาของ nursing home ปัจจุบันก็คือว่าต้องใช้แรงงานเยอะแล้วต้นทุนแรงงานทุกวันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับ healthcare เกี่ยวกับคนชราเขาพูดถึงว่าการมีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้เป็นเวลอีควิปคอมมูนิตี้ผมใส่เทคโนโลยีไปหมดโรบอติกเฮลท์แคร์ IoT อะไรใส่ไว้ในนั้นเพราะในการสร้างคอมมูนิตี้ปุ๊บก็จะมีคนชราเพิ่งชรากับชรามากทำให้เกิดการดูแลระหว่างกันโดยไม่ต้องอาศัยข้างนอกเกิดให้เกิดเศรษฐกิจอยู่ในคอมมูนิตี้เองได้ก็จะมีรายได้ของคนชราที่สามารถดูแลเฮลท์แคร์ระหว่างคนชราด้วยกันเองได้กับ2สามารถเอาเรื่องการดูแลเด็กเข้ามาด้วยอยู่ในคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้น วิธีการสร้างลักษณะดิจิตอลเฮลท์แคร์ก็คือไม่ได้ต้องดูเฉพาะเรื่องโรงพยาบาลแล้วใส่เทคโนโลยีไปเท่านั้นนะครับอันนี้ตัวแรกผมขออนุญาตขยับไปตัวที่2ขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งหนึ่งที่วิเคราะห์แล้วก็ชี้กันที่เมืองไทยตรงกันมากก็คือเรื่องโรงงานการผลิตระบบอุตสาหกรรมการผลิตถ้าดูภาพนี้ระบบโรงงานผลิตของเรานะครับอาศัยแรงงานวันนี้ลองเอาตัวเลขเข้ามาวิเคราะห์ง่ายๆนะครับว่าถ้าค่าแรงในปี2025ในการทำงานประมาณ10,000ชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมเทียบกับประเทศทั้งญี่ปุ่น อเมริกาเกาหลีจีนแล้วก็ประเทศไทยถ้าดูภาพอย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงงานจะยิ้มอยู่ว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเพราะยังไงญี่ปุ่นก็ต้นทุนแรงงานก็จะแพงขึ้นทุกวันแล้วก็ยิ่งมีสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงงานที่อยู่ในประเทศตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ายังไงก็ตัวเองก็ปลอดภัยอยู่ขออนุญาตเคาะอีกทีนึงเขาเชื่อว่าในอนาคตไม่ช้านี้โรงงานจะต้องใช้โรบอติกกับ 3D printing เข้ามาแทนที่ญี่ปุ่นเองเป็นคนทุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนี้เป็นจำนวนมากดังนั้นโรบอติก manufacturing จะมาแล้วตรงนั้นถึงจะถึงจุดจบของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานซึ่งน่าคาดว่าน่าจะเร็วกว่าปี2025โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศน่าจะถูกกระทบได้อย่างรุนแรงเพราะการวางลักษณะนี้เขาก็จะบอกว่าต่อไปญี่ปุ่นก็อาจไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วอเมริกาเพราะว่ามันไม่ได้อาศัยแรงงานคนแล้วมันอาศัยแรงงานหุ่นยนต์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นกว่าเราจะรู้เนี่ยไม่น่าทันขออนุญาตครอบไปอีกหน้าหนึ่งนะครับสิ่งที่จะมาเขาใช้คำว่า decentralized manufacturing กับ cloud robotic decentralized manufacturing ก็เหมือนกับเมื่อกี้บอกเชนครับใน manufacturing เองเราเอาระบบความคิด decentralized เข้ามาจับวันนี้เราจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะตั้งเยอะๆแล้วเราจะใช้คำว่า economy of scale ผลิตเยอะๆได้ต่อชิ้นเนี่ยถูกคำถามว่ามันถูกจริงหรือเปล่าเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราผลิตอยู่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยเราต้องส่งโลจิสติกไปตลาดปลายทางแล้ววันนี้ค่าโลจิสติกนะวันก็แพงขึ้นข้อเสียข้อที่2ผลิตเสร็จเป็นไฟนอลโปรดักต์ต้องทำอินเวนทอรี่เก็บโกดังไว้ในประเทศอีกในตรงกลางนี้อีกแล้วค่าที่ดินก็จะแพงขึ้นต้นทุนอินเวนทอรี่ก็จะแพงขึ้น3เด็กรุ่นใหม่ที่มาจะมีนิสัยเป็นไม่ใช่ว่าคนที่เชียงรายกับคนที่หนองคายจะชอบของเหมือนกันลักษณะเดียวกันการทำ economy of scale ข้อเสียคือมันคัสตอมไม่ได้เทเลอร์เมดไม่ได้มันไม่ตรงจริตกับท้องถิ่นเขาซื้อเพราะถูกอย่างเดียวแต่ชอบหรือเปล่ายังเป็น question mark เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่าง centralized manufacturing การเอาแนวความคิดเรื่องดี centralized manufacturing มาก็คือต่อไปผมไม่ซื้อเครื่องจักรที่ผลิตของได้ชิ้นเดียวผมซื้อโรบอท1แขนเนี่ยผมสามารถผลิตของได้หลายรูปแบบเทเลอร์เมดได้ผมจะไม่ชิป final product สินค้าเสร็จสำเร็จรูปที่ผลิตจากตรงกลางแล้วไปที่ตลาดปลายทางผมส่งแขนหุ่นยนต์ไปผลิตที่ปลายทางเลยถึงแม้คอสต่อชิ้นจะสูงกว่าแต่ผมเซฟคอสในเรื่องของค่าขนส่งผมเซฟคอสในเรื่องของ inventory ผลิตเสร็จแล้วลงไปเลยใช้ระบบเน็ตเวิร์กใช้ระบบคลาวด์ในการเชื่อมโยงโรบอทพวกนี้นะครับ
มันก็จะเกิดเป็นเรื่องของ decentralized manufacturing กับ cloud robotics ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าใครอยากจะทำ disrupt โรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยน่าจะมาแนวนี้มากกว่าแล้วการใช้แพลตฟอร์มเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมคนไทยก็จะมีมากขึ้นผมขออนุญาตไปอีกตัวนึงอันนี้พูดถึงเรื่องระบบพลังงานพลังงานของเรายึดมั่นกับระบบ centralized อยู่บน fossil base มาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้โดยข้อเท็จจริงระบบ fossil base เนี่ยมันผลิตโรงงานขนาดใหญ่โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วส่งไปไกลๆพวกนั้นเหมาะกับ fossil base แต่วันนี้เราทำ renewable energy วันนี้การไฟฟ้าซื้อไฟกลับไปแต่คนที่ผลิตไฟฟ้าได้มันเป็นโซลาร์เซลล์มันส่งไปไม่ได้ไกลหรอกครับเงินที่ไฟฟ้าจ่ายผมปรากฏว่าจ่ายให้อะไรก็ไม่รู้เราบอกว่าจะทำเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะต้องมีที่ชาร์จสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมจะทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าผมตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จไอ้โซลาร์เซลล์มันผลิตไฟที่เขาเรียกว่าเป็น DC รถไฟฟ้าก็เป็น DC ชาร์จแต่ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันประชาชนทั่วไปขายไฟเองไม่ได้ผมจะต้องเอาตั้งโซลาร์เซลล์แล้วต้องไปซื้อไอ้อินเวอร์เตอร์แปลงจาก DC กลับเป็น ACเสร็จแล้วก็ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากลับมาแปลงจาก AC เป็น DC เพราะฉะนั้นต้นทุนต่อแท่นชาร์จแท่นหนึ่งก็เพิ่มแล้วรายลอสก็เสียไปอีกเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันต้องเกิดคอนเซ็ปต์ที่ว่า decentralized energy ผมผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านผมทำไมผมขายร้านอาหารหน้าบ้านผมไม่ได้ขายในชุมชนเพราะฉะนั้นหลักการเดิมที่เป็น centralized คือผมหอบน้ำมันหอบถ่านหินมาจากต่างประเทศลอยมาเผาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอันนั้นคือ centralized concept decentralized concept ก็คือชุมชนมีอะไรมีปาล์มน้ำมันมีขยะมีอะไรคุณผลิตไฟฟ้าก่อนอะไรขาดแล้วก็เติมนั่นคือ concept ที่จะเกิด decentralized ขึ้นเพราะฉะนั้นระบบ smart grid ในอเมริกาไม่ได้เกิดจากบริษัทผลิตไฟฟ้าแต่เกิดจากชุมชนเกิดจาก city เป็นคนสร้าง grid ขึ้นมาแข่งกับบริษัทไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่เพราะว่าเดิมเนี่ยคอนเซปต์เซ็นทรัลไลซ์ก็จะบอกว่าให้ความมั่นคงกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ไม่มั่นคงไฟฟ้าทั้งประเทศไม่มั่นคงแต่ระบบดีเซ็นทรัลไลซ์คือการที่เราช่วยกันผลิตแล้วช่วยกันใช้ได้ไม่มีใครเป็นผู้ผลิตไม่มีใครเป็นผู้ใช้มันมีคำว่าโปรซูเมอร์วันนี้ผมอาจจะเป็นผู้ผลิตถ้าผมไม่พอผมก็อาจจะซื้อบ้านซื้อไฟจากบ้านข้างๆเคียงได้นะครับมันก็จะเป็นระบบดีเซ็นทรัลไลซ์มาเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลในใส่ในเรื่อง 2-3 เรื่องเนี่ยมันมีอยู่เยอะครับ IoT AI อะไรต่างๆเข้ามาแต่นี่เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเราจะทำ disruption ในแต่ละเซกเตอร์มีอยู่ 2-3 อย่างเนี่ยครับด้วยกฎหมายที่เพิร์นได้นั่งดูกฎหมายที่ออกมาในยุคหลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลหรือเรื่องสังคมดิจิตอลต่างๆคราวนี้สิ่งที่ผมสังเกตเวลาเคยไปเปรียบเทียบกับของต่างประเทศกฎหมายเราเน้นเรื่อง position มากกว่าเรื่อง function ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่องของ privacy จะเน้นแก่การตั้งคณะกรรมการมีหน้าที่คือพออ่านทั้งบทปุ๊บเนี่ย 80% เป็นเรื่องของตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยงานเข้ามาเฮ้ยตกลงฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรมากก็จะเห็นหมวดเล็กๆมีอยู่สัก 2-3 มาตราเท่านั้นเองซึ่งอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่อง privacy อย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับของ EU เนี่ยเกือบ400หน้าของเรามีอยู่15-16หน้าในนั้นบอกรายละเอียดเลยว่า data เนี่ยมันมีอะไรบ้าง data อะไรเรียกว่า private data อะไรไม่ใช่ private data มีนิยามชัดเจนแต่เนี้ยเราตีขุมมาเลยทุกอย่างเป็น data private data หมดซึ่งพอปฏิบัติแล้วยากทำได้ยากแล้วผมก็มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เดียวเฉพาะเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ปริญพูดเรื่องการทำเรื่องบริษัทโทรคมจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการให้เครดิตสินเชื่อคุยกับอาจารย์จุฬาแล้วแกมีอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าจะเอาข้อมูลของบริษัทโทรคมเข้ามาเราทำเรื่องไปหาบริษัทโทรคมแล้วก็บอกว่าข้อมูลชุดนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็น privacy ก็คือใส่วิธี scramble ข้อมูลเข้ามาไหลผ่านเข้ามาไหลผ่านจากเครดิตบูโรเข้ามาที่จุฬาจะไม่รู้เลยว่าคนนี้ชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ไรแล้วข้อมูลตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้กระบวนการอย่างเงี้ยเราเรียกว่า de-identification คำถามต่อมาคือใครเป็นคนพิสูจน์ว่าไอ้นี่คือ de-identification จริงเดี๋ยวไปหากสช.เขาก็เปิดพรบเอ้ยไม่ใช่หน้าที่ว่ะ ไปหากระทรวงก็เปิดพรบเอ้ยไม่ใช่หน้าที่ว่ะทุกคนยกมือหมด
จนกระทั่งวันนี้3ปีแล้วยังหาหน่วยงานไหนไม่ได้บอกว่าไอ้กระบวนการอย่างเงี้ยเราเรียกว่า de-identification ได้ไหมในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำเรื่องนี้มากว่า10ปีแล้วแล้วเขาเป็นคนมีคนกล้าพิสูจน์ตรวจสอบตรงนี้ปัญหาก็คือเราไม่ได้เป็นฟังก์ชัน oriented ที่เป็นกฎหมายจริงๆที่มาว่าเออฟังก์ชันเนี้ยหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้รับผิดชอบแล้วช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าเราสร้างไซโลแล้วก็มีไซโลเล็กไซโลใหญ่แล้วก็มีไซโลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการไปสู่ innovation เนี่ยผมมองว่ายากประเด็นต่อมาวิธีการเข้าสู่ดิจิตอลโดยคอนเซ็ปต์ของดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสเป็นเรื่องของ quest to easy ทำให้มันง่ายเข้าไว้แต่กลายเป็นว่ากฎหมายไปออกเลยในเรื่องของการ command and control เกือบทั้งหมดเลยเครื่องมือที่ใช้ในการ regulate อย่างผมทำ regulator ของพี่เครื่องมือการใช้ทำ guideline เครื่องมือการทำ recommendation เราแทบไม่ได้ใช้เลยในขณะที่ต่างประเทศใช้เรื่องนี้เยอะกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลบอกว่าลอกสวิตเซอร์แลนด์ผมบอกไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์ใช้วิธี guideline กับ recommendation แล้วก็เขียนไว้ชัดเลยว่าเขาไม่กล้าอดกฎหมายบังคับเพราะว่ามันเป็นเรื่อง innovation จะทำให้ขัด innovation เขามีหน้าที่ทำให้รู้ว่า ICO อันไหนที่มันน่าจะเป็นของแท้น่าจะเป็นของจริงเขาทำหน้าที่นั้นแต่มันมี innovation อยู่เยอะไปหมดนะครับคราวนี้พอมานั่งดูผมก็แอบคอมเมนต์นิดนึงเอ๊ะเขาบอกว่าเป็นบล็อกเชนผมอ่านยังไงก็ไม่เห็นเกี่ยวกับบล็อกเชนพอผมอ่านบอกว่าบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือการตัดคนกลางแต่กลายไว้ว่าพรบ.สินทรัพย์ดิจิตอลกับพูดถึงว่าเพิ่มคนกลางเข้าไปใครจะขาย ICO ได้ก็ต้องผ่านแพลตฟอร์มตรงนี้มันก็เลยบอกผมก็เลยบอกเอ๊ะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับบล็อกเชนคอนเซปต์แล้วโดยคอนเซปต์ก็ไม่ใช่ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องภาษีมันก็จะมีตัวเลขลอยมา 15% 27คำถามมันก็จะมีคำถามว่าเอ้ยมันมาได้ยังไงอ่ะคือปกติการคำนวณตัวเลขพวกนี้อย่างเช่นกฎหมายเวลาเขาจะเก็บภาษี e-commerce ในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า nexus taxมันเป็นเรื่องของการเก็บภาษีว่าคนที่อยู่ข้างนอกสเตทมาทำธุรกิจในสเตทแล้วไม่ทำร้ายคนที่เป็นพ่อค้าที่อยู่ในสเตทสร้างความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการเลกูเลตก็คือการสร้างการแข่งขันทำยังไงก็ให้ตัวคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่แข่งขันในเวทีที่เท่าเทียมกันได้ไม่ใช่เป็นการออกกฎหมายมาเพื่อการคนตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในเวทีเพราะฉะนั้นระบบกฎหมายมันดูแล้วมันโครงสร้างค่อนข้างยากอย่างเช่นมีที่ท่านปรินพูดถึงเรื่องการต่อไปเนี่ย data เป็นสิ่งสำคัญวันนี้จะตัวเลขง่ายๆครับ Facebook คนไทยมีอยู่40ล้านคน40ล้าน account server ไม่ได้ตั้งเมืองไทย Google คนไทยก็ใช้มาก server ก็ไม่ได้ตั้งเมืองไทยถามใจลึกๆของเขาว่าทำไมเขาไม่ตั้งเมืองไทยเขากลัวระบบกฎหมายทั้งหมดวันนี้ใครจะทำธุรกิจที่เป็นดิจิตอลแล้วมีแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีคณะกรรมการเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาตรการอะไรมาในอนาคตถ้าเขาถามผมถ้าเป็นฝรั่งถามผมเฮ้ยผมก็ไม่ชัวร์ว่าถ้าเซฟสุดอยู่ไปตั้งอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้บริการได้เหมือนกันเพราะวันนี้เรื่องความชัดเจนเรื่อง mindset เราจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้า mindset เราออกในการส่งเสริมดิจิตอลจริงๆเนี่ยต้องประกาศให้ชัดเจนครับวันนี้ทั้งต่างประเทศประกาศอยู่ทุกครั้งว่าจะทำให้ประเทศไทยเราเป็นฮับดิจิตอลฮับปัญหาไม่ครับครับไม่มีใครอยากมาอยู่กับเราอะถ้า environment มันไม่เอื้อระบบกฎหมาย center of gravity อยู่ตรงนี้ครับทำยังไงออกกฎหมายที่มันเป็น environment ที่มันเอื้อให้เข้าสู่ระบบดิจิตอลได้จริงๆเข้าสู่ระบบดิจิตอลมันย้อนกลับมาคำว่า philosophy ของดิจิตอลก็คือทำให้มันง่ายทำให้เปิดโอกาสทุกคนเข้ามาได้เพราะเรื่องของดิจิตอลเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาได้นะครับ